สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้จะเป็นการเทสบลูโพชั่นผมเตรียมบลูโพชั่นไว้ถึง4แบบแบบแรกคือบลูธรรมดาแน่นอนแบบบลูทำร้านน่ะแหละบลูจากร้านอันที่2คือบลูทำเองบลูโพชั่นทำเองไม่อันดับนะอันที่3คือบลูอันดับของคนที่ติดอันดับท็อป10ทำอันที่4คือบลูกล่องในเรื่องอันดับมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เช็คได้โดยการพิมพ์ slash แล้วก็ alchemist จะขึ้นอันดับมาคนที่ติดท็อป10จะปั๊มแรงขึ้นซึ่งที่ผมเตรียมมาเป็นของอันดับ3จะอันดับ1ถึง10อันดับไหนก็ได้คือแรงเท่ากันเป็นอันนี้ผมขอมาเป็นผู้สนับสนุนลองอย่างไม่เป็นทางการโอเคส่วนอันนี้เป็นบูที่ผมทำเองไม่ติดอันดับอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ได้ทำสลิมเลยก็เลยแต้มเป็น0ผมเตรียมไว้เรียบร้อยก็คือน้ำหนักเกิน 50% เพราะฉะนั้น MP ผมจะไม่ฟื้นแน่นอนผมจะกดลวด30ขวดจะลองดูว่าเนื่องจากมันแกว่ง MP ที่เพิ่มมันจะแกว่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะหาค่าเฉลี่ยทำเป็นตารางให้ในทีหลังว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่กันแน่ MP เริ่มแรกมีอยู่3ผมจะเริ่มที่บูธรรมดาก่อนปึ๊บขึ้นมา50เท่าไหร่วะเนี่ย58ปึ๊บ57ใช่ไหม57ถูกปึ๊บ52น้อยเหมือนกันนะเนี่ยเราก็จะเผาโอเคหมดปึ๊บ48เท่าไหร่วะเนี่ยน้อยมาก40ไม่ถึงเลยมั้งเนี่ย50ประมาณ50อ่ะปึ๊บ50 53ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ราวๆ50เนี่ยแหละกินขึ้นประมาณ50บวกลบประมาณ10เท่าที่ผมสังเกตดูนะประมาณ50อ่ะมี40กว่าด้วยกากมากเนี่ย50ส่วนใหญ่ก็ประมาณ50อ่ะสี่สิบกว่าก็มีโอเคบูธรรมดาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทำตารางขึ้นมาให้ในทีหลังโดยรวมแล้วบูธรรมดาที่ผมกดนะขึ้นมาประมาณ50จะบวกลบประมาณ10เดี๋ยวพอขึ้นตารางจะเห็นว่าค่าต่ำสุดเท่าไหร่ค่าสูงสุดเท่าไหร่ผมเทส30ขวดต่อไปจะเป็นบูที่ผมทำเองแต่ว่าไม่ติดอันดับนะมีอยู่8ลองก่อนจึก51จึกประมาณ54จึก50กว่าเหมือนจะพอๆกันน่ะแหละผมว่ามันก็พอกันอ่ะจะอันดับไม่อันดับเอ้ยไม่ได้ใช่จะธรรมดาหรือแบบไม่อันดับผมว่าเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ขึ้น50นิดๆหลายนี่น้อยอ่ะขึ้นน้อยมาก
อุ้ยอุ้ยอันนี้เมื่อกี้ขึ้นเยอะอยู่อันนี้ก็โอ้59ได้อะโอ้ย40กว่าเองนะมั้งห้าสิบห้าสิบห้าไม่สี่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่ากว่าสี่ประมาณ48เมื่อกี้อุ้ยอันนี้60กว่าเลยอ่ะ60กว่าห้าสิบกว่าดูเหมือนที่กดคร่าวๆดูบูทำเองเหมือนจะแรงกว่าหน่อยนะเพราะว่าพ่อค้าผมมีอินหนึ่งบวกห้าเท่านั้นเองคือไม่ได้อัพอินเลยอ่ะผมว่าบูทำเองเหมือนจะแรงกว่าบูแบบไม่มีชื่ออ่ะเดี๋ยวพอขึ้นเป็นตารางจะรู้กันชัดว่าเท่าไหร่โอเคบูทำเองผมหมดแล้วต่อไปจะเป็นบูอันดับท็อป10จะแรงขึ้นจะแรงกว่าบูทำเองธรรมดาแน่ๆ MP ผมมีอยู่18เดี๋ยวดูดิขึ้นเท่าไหร่ปั๊บขึ้นมา70ชัดเจนปึ๊บ60กว่าปึ๊บอุ้ย80ได้มั้งเนี่ย85ปึ๊บโอ้โหเกือบ100ได้มั้งเนี่ย27เท่าไหร่วะเนี่ยปึ๊บอื้อหือ80ได้มั้งเนี่ยปึ๊บ7070แรงอยู่อู้แรงเอาเรื่องนะเนี่ยปึ๊บอื้อหือ84ได้มั้งเมื่อกี้ปั๊บเข้าให้90ได้เมื่อกี้อื้อหือ90กว่าอื้อหือสะใจเลยปักเข้าให้76 70 73อุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย80กว่าประมาณเกือบ70ได้80เจ็ดสิบกว่า60กว่ามั้งเมื่อกี้ปักเข้าให้80ปักเข้าให้ประมาณ75อุ้ยขึ้นมาเกือบ9070 80ได้เหลือกี่ขวดแล้วเนี่ย6ปักเข้าให้ปักเข้าให้อุ้ย90ได้เมื่อกี้ปักเข้าให้80ก็มีส่วนใหญ่จะประมาณ80อ่ะจึกโจ๊ะ80คร่าวๆนะมองคร่าวๆแล้วประมาณ80อ่ะบวกลบ10เทียบกับบูธรรมดาแรกสุดเลยมันประมาณ50บวกลบ10ใช่ไหม50กับ80ก็ต่างกันเยอะอยู่ส่วนบูทำเองของผมเหมือนจะดีกว่าหน่อยแต่ไม่อันดับนะเหมือนจะดีกว่านิดนึงแต่พอบูอันดับและดีกว่าเยอะชัดเจนมากต่อไปเป็นบูแคท
บุญเดี๋ยวดูว่าบูแคสกับบูอันดับเป็นยังไงบูแคสกดละปักเขาให้อื้อหือ90ได้91อื้อหือเขาเรื่องอื้อ90พลังแคปอื้อ90ได้อุ้ยดูเหมือนบูแคสจะดีกว่าป่ะเนี่ยทำไมมัน90 100มันบ่อยจังเลยเนี่ย90กว่า80ไม่ค่อยมีเลยไม่เห็นจะเจอเลยอ้าวพูดปั๊บก็มาปุ๊บเลย7เท่าไหร่วะ70กว่ามั้งเมื่อกี้89 90ได้มั้งเมื่อกี้23โจ80 79ดิเหลือ10 20ขวดละโจ้ขอให้88โจ้ขอให้81โจ้87โจ้80โจ้79โจ้โจ้อู้อันนี้เยอะอยู่90โจ้โจ้90ได้โจ้94โจ้87โจ้โจ้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ80เหลือ5ขวดละโจ้โขวดสุดท้ายจึก85ก็เดี๋ยวคราวนี้ผมจะขึ้นเป็นตารางให้ว่ามันเท่าไหร่คราวนี้ผมเอาค่าที่เทสได้มาขึ้นตารางให้แล้วพอขึ้นตารางเนี่ยจะชัดเจนมากเลยในเรื่องของบูธรรมดากับบูทำเองบูทำเองนี่คือไม่อันดับนะคือค่าต่ำสุดที่ผมจิ้มได้จาก30ครั้งเนี่ยอยู่ที่44ส่วนค่าสูงสุดเนี่ย66เท่ากันเลยทั้งสูงสุดต่ำสุดแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็เบี่ยงเบนกันไปบ้างผมกด30ก็น่าจะนิ่งอยู่เพราะว่าค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยคือ54แต่ว่าทศนิยมต่างกันประมาณ 0.6เพราะฉะนั้นมันก็สรุปได้เลยว่าบูธรรมดากับบูทำเองที่มันไม่อันดับเนี่ยปั๊มแรงเท่ากันส่วนบูอันดับเนี่ยจะแรงกว่าบูธรรมดาประมาณครึ่งหนึ่งคือถ้าปั๊ม50ก็แรงขึ้น75แหละแต่อันนี้ผมปั๊มหยุดได้ขึ้นอยู่ที่54ก็เลยปั๊มแรงขึ้นมาเป็นประมาณ80แต่ระหว่างบูอันดับกับบูกล่องเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบูกล่องมันแรงกว่าจริงหรือเปล่าคือบูแคสแหละคือค่าสูงสุดที่ได้เนี่ยมัน99เท่ากันเลยแต่ค่าต่ำสุดเนี่ยต่างกันผมไม่ชัวร์ว่าที่ผมกดได้เนี่ยมันเบี่ยงเบนหรือเปล่าแต่ว่าเบี่ยงเบนขนาดเนี้ยถึง9หน่วยอ่ะ67กับ78ต่างกัน9เลยอ่ะคือมันเบี่ยงเบนแบบอย่างมีนัยยะสำคัญน่ะคือไม่น่าจะห่างกันขนาดนี้ต่อให้แบบผมกดได้ไม่ใช่ค่าต่ำๆมันน่าจะมี73บ้างอ่ะในบูกล่อง73 72หรือ74 75อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยต่ำสุดอยู่ที่78แล้วดูค่าอื่นดิ78 79 90 80แล้ว90ก็ออกบ่อยด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้ออกบ่อยคือ78 79 80 85อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปทั้งนั้นเลยคือไม่มี75 73 72 70ไม่มีเลย75ยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไอเนี่ยบูกองเนี่ยน่าจะแรงกว่าบูอันดับโดยเฉลี่ยนะแต่ว่าค่าสูงสุดเนี่ยเท่ากันแต่ค่าต่ำสุดเนี่ยบูอันดับเหมือนจะด้อยกว่าเพราะว่าถ้าตีออกมาเป็นเทียบกับบูธรรมดาบูกอง
่าเฉลี่ย MP ที่เพิ่มอ่ะจะมากกว่า 60% ก็คือใกล้ๆกันน่ะแหละผมก็เท่าที่เทสออกมา30เนี่ยก็ได้ค่าออกมาตามนี้เลยคือถ้าใช้บูกล่องหรือบูแคสเนี่ยก็สามารถเทียบกับบูอันดับได้แต่บูอันดับน่าจะถูกกว่ามั่งผมว่าก็คุ้มอยู่ก็ลองเทียบดูราคาดูว่ามันคุ้มกว่ากันไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะส่วนบูธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปใช้หรอกมั่งผมว่าคือถ้าดรอปมาจากมอนเตอร์มันก็โอเคแต่ถ้าไปทำกับ NPC อ่ะมันมีอยู่มันใช้ใบบู2ใบกับขวดเปล่ามีแต่เจ๊งกับเจ๊งส่วนบูทำเองเนี่ยใช้ใบบูใบเดียวกับขวดอ้วน7เซนได้มั้งแล้วก็ที่บทยา8เซนแต่ว่ามันมีโอกาสแตกนะต่อให้ทำ2ทีผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่เพราะใบบูเดี๋ยวนี้มันไม่แพงแล้วนี่ก็ได้อยู่ผมว่าก็ลองดูเทียบดูราคาแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะไม่เหมือนกันผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้ในหลายๆตัวเลือกเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้บูเยอะๆกินเป็นหมื่นๆขวดเนี่ยข้อมูลเนี้ยผมว่าสำคัญนะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ